มาเรื่องที่สองครับอันนี้ก็สืบต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับที่จวหัวไว้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาว่าเราได้ยินกันใช่ไหมเรื่องของวัวล้านตัวโคล้านตัวนะครับได้ยินกันมานานพอสมควรทีเดียวนะครับหรือไม่กระทั้งวัวอีสานเขียวสมัยพล <c oughs> เอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต่อมาก็กลายเป็นวัวพลาสติกเราก็เคยได้ยินวัวพลาสติกก็คือ ไม่ใช่เอาพลาสติกมาทำเป็นวัวนะแต่ว่าวัวที่เขาไปแจกในยุคสมัยโน้นเนี่ยปรากฏว่าวัวมันไม่ออกลูกนะครับมันไม่ออกลูกไม่รู้ละไปเอาวัวอะไรมาเนี่ยมาแจกชาวบ้านเนี่ยไปเลี้ยงปรากฏเลี้ยงไปเลี้ยงมาวัวมันไม่ออกลูกคือถ้าเลี้ยงแลว้ววัวออกลูกเนี่ยมันจะสร้างผล,ผลผลิตให้กับพี่น้องกเกษตรกร นะครับได้แม่วัวไปเลี้ยงนะครับผสมพันธุ์เสร็จปับ๊บมันก็ตกลูกออกลูกต่อไปเลี้ยงต่อไปต่อไปแม่ยังอยู่ก็ขายลูกไปนะครับพอลูกโตมาปับ๊บจะขายแม่ขายพ่อก็ว่ากันไป <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่พยายามทากันมาในหลายยุคหลายสมัยแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่งมาล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบประมาณทั้งสิ้น 5,000ล้านบาทเพื่อส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและก็ยั่งยืนนะครับโดยเห็นชอบโครงการโคล้านครอบครัวไม่ใช่ล้านตัวนะวัวล้านครอบครัวหรือโคล้านครอบครัวเนี่ยล้านครอบครัวนะครับวงเงิน5,000ล้าน โดยรัฐจะชดเชยต้นทุนการเงินให้กับธนาคารทกศในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีภายในวงเงินงบประมาณ600ล้านบาทที่จะเป็นดอกเบี้ยโดยในปีแรกเนี่ยนะครับให้ใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะที่3จํจำนวน350ล้านชดเชยต้นทุนการเงิน ให้กับสถาบันการเงินภายในวงเงิน200ล้านบาทและงบบริหารโครงการอีก150ล้านและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านตั้งงบประมาณชดเชยต้นทุนการเงินให้กับธนาคารในปีที่2 4ถึง4นะครับไปในวงเงิน400ล้านนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศครับจำนวนทั้งสิ้น79,610กองทุน10 79,610กองทุนก็คือ 79610หมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาที่มีการตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยประมาณสัก13ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายวงเงินโครงการสินเชื่อ5,000ล้านบาทนะครับโดยใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารทกศ100%เให้สมาชิกกู้ยืมครัวเรือนละไม่เกิน50 0 0 0บาท จำนวน1 0 0 0 0แสนครัวเรือนนะครับเลี้ยงโครครัวเรือนละ2ตัวรวมเป็นวัวทั้งสิ้น2 0 0 0 0 0ตัววงเงินบริหารโครงการ150ล้านระยะเวลาการกู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน4ปีนับจากวันลงนามในนิติกรรมสัญญานะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารเรียกเก็บทกอสอให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านอัตราดอกเบีย้ย 0%ซไม่ต้องเก็บเลยเพราะว่า0%น์นี้รัฐจะเป็นคนจ่ายให้กับธนาคารทกศแทนกองทุนหมู่บ้านชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินให้แล้วเสร็จภายใน4ปีกองทุนหมู่บ้านชำระคืนเงินต้นปีที่3ร้อยละ50ของวนวงเงินกู้ที่กู้ยืมไปและชำระเงินต้นที่เหลือในปีที่4ของกองทุนสามารถชำระคืนก่อนครบกำหนดได้ครับคุณผู้ชมครับก็สรุปง่ายๆอย่างนี้ครับ สรุปง่ายๆก็คือว่ารัฐบาลนะครับให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยและชุมชนเมืองเนี่ยไปทำโครงการนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลให้หมู่บ้านเนี่ยตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาเริ่มต้นจากกองทุนละ1ล้านบาท นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารกองทุนก็เรียกว่าชาวบ้านว่ากันเองร่วมกันเป็นก,การบริหารแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกประชาชนก็ไม่ต้องไปกู้ธนาคารเข้าไม่ถึงระบบธนาคารก,ก็ไปใช้เงินในกองทุนหมู่บ้านนะครับไปกู้ยืมกันเสร็จแล้วก็คืนเงินคืนเงินให้ใครคืนเงินให้กับกองทุนกลับมาก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับดอกเบีย้ยต่ําดอกเบีย้ยต่ํา จนกระทั่งหลายกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาสามารถตั้งเป็นธนาคารขึ้นมาได้มีสินทรัพย์มีเงินทองกันเป็นหลายร้อยล้านบาทเข้มแข็งในขณะเดียวกันก็มีหลายกองทุนที่ล้มเลิกล้มเหลวล้มละลายนะครับจะด้วยเหตุผลว่าพอได้เงินมาแล้วครับไปแบ่ง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 กันนะครับใอ้คนที่ได้ไปก็เป็นญาติพี่น้องของกรรมการญาติพี่น้องของประธานนะครับแล้วพอเป็นว่าเป็นเงินของ รัฐบาลอ้างว่าเป็นเงินของคนนั้นคนนี้ส่วนตัวแล้วสุดท้ายไม่จ่ายคืนกองทุนกองทุนก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับต่อมาก็มีการฟ้องร้องกันใช่ไหมครับก็ล้มเหลวไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมู่บ้านมีประมาณสัก8ปดหมื่นหมู่บ้านแต่ว่าที่เสียหายนี้สักประมาณหมื่นหมู่บ้านที่เสียหายที่ไปต่อไม่ได้ที่ฟ้องที่ร้องกันอยู่ในขณนะนี้ แต่ที่มันผ่านไปได้เนี่ยอย่างตัวเลขที่เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ก็คือ79,610หมู่บ้านนี่คือเขาเข้มแข็งสมาชิกประมาณ13ล้านคนเพราะฉะนั้นจากที่กองทุนได้เงินจากรัฐมาตั้งไข่แล้วก็ปล่อยกู้สมาชิกนะครับมีดอกเบี้ยและสมาชิกก็คืนเข้ามาที่กองทุนก็หมุนเวียนแบบนี้ครับมีเงินใช้ใจ่ายในหมู่บ้าน ต่อมากองทุนก็ได้มีการเพิ่มเติมในบทบาทถ้าเราเห็นว่าข้าวรักโลกที่พลเอกประยุทธ์ไปเปิดที่เชียงรายก็ดีหรือในพื้นที่จังหวัดทางภาคกลางก็ดีเนี่ยก็ไปส่งเสริมสนับสนุนอันนี้ที่ก็เรียกว่าเศรษกรฐกิจฐานรากไม่ได้ทําเรื่องเงินกู้ กองทุนแต่เพียงเนี่ยแต่ตอนนี้มาทําโครงการต่างๆด้วยและล่าสุดก็มาทําโครงการนี้ครับโดยท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคุณอนุชานี่คาดหวังมากเลยบอกคุณหนอมภายใน5-6ปีเนี่ยเกษตรกรท่านเลี้ยงอย่างจริงจังเขาจะประสบความสําเร็จเขาจะมีเงินล้านได้ เพราะหมักทำยังไงลหละท่านถึงจะมีเงินล้านได้มันจะประสบความสําเร็จได้ยังไงท่านมั่นใจมากก็พูดง่ายๆว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยไปทําโครงการนี้เลี้ยงบัวล้านครอบครัว5000ล้านนี่ก็แค่แสนครอบครัวก่อนใช่ไหมค่อยๆขยับขยายไปนะครับเริ่มต้นกันไปอย่างนี้เลี้ยงบัวนะครับล้านครอบครัว หนึ่งครอบครัวเลี้ยงวัวครอบครัวละสองตัวนะครับสองตัวเนี่ยให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนหรือไม่เป็นเกษตรกรแต่เขาอยากเลี้ยงวัวและเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านเขาก็ไปลงชื่อไว้กับกองทุนหมู่บ้านที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ไปแจ้งความจำานงอย่างเช่นหมู่บ้านของผมหมู่บ้านกอไก่ตำบลบ้านรามหมู่บ้านกอไก่หมู่ที่หนึ่งนะครับมีสมาชิกกองทุนอยู่สัก 100คนแล้วก็ประชาชนพอได้ฟังที่ผมพูดแล้วก็สนใจก็ไปแจ้งความจำานงจากกับกองทุนหมู่บ้านว่า <ๆ S 1> ผมอยากเลี้ยงวัวผมอยากเลี้ยงวังวาตามนโยบายนี้ก็ไปแจ้งความจำานงกรรมการกองทุนหมู่บ้านก็จะมีการรวบรวมความต้องการของสมาชิกกองทุนแล้วก็ทำเรื่องบันทึกขอกู้ไปที่ธนาคารธกสทำเรื่องขอกู้ไปที่ธนาคารธกส ทกศก็จะพิจารณานะครับการคำขอกู้ของกองทุนแน่นอนก็ต้องดูกองทุนด้วยนะครับดูสถานะกองทุนแล้วก็ดูว่ามีคนมาขอกู้นะครับธนาคารทรกศก็จะปล่อยกู้ผ่านกองทุนปล่อยกู้ให้กับกองทุนโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเลยและถามว่าทกศถ้าไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินทุกบาทมันมีมันมีต้นทุนเนี่ย เพราะเงินทกศก็คือเงินฝากจาก,กเกษตรกรเงินฝากจากประชาชนเมื่อเงินมันมีดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วมาปล่อยกู้และไม่คิดดอกเบีย้ยทกศเจ๊งไหมอย่างนี้เจ๊งครับและทําไมถึงจะไม่เจ๊งนี่คือโครงการของรัฐรัฐบอกว่าทกศปล่อยกู้กับกองทุนหมู่บ้าน79,000กว่าแห่งแล้วดอกเบีย้ย4%ไม่ต้องไปเก็บกับกองทุนมาเอากับชั้นเนี่ยชั้นคือใครชั้นคือรัฐบาล ที่ตั้งงบประมาณไว้5,000ล้าน,มานเมื่อวานนี้ที่มติคณะรัฐมนตรีออกมามาเอากับรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นคนใจดอกเบี้ยให้กับทกศแล้วต้นหลักใครใจ่ายรัฐบาลจ่ายด้วยเปล่าไม่ครับต้นรัฐบาลไม่ได้จ่ายต้นก็คือเกษตรกรที่เป็นคนมากู้เงินผ่านกองทุนและกองทุนมากู้กับทกศเกษตรกรกู้เงินรายละ5 0,000บาทไปซื้อวัวนะครับไปเลี้ยงวัว และพอปีที่3ที่4จึงค่อยชําระเงินให้กับกองทุนกองทุนก็เอาเงินไปชําระคืนให้กับธนาคารทกศครับก็จะเป็นอย่างเี้เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยใช่ไหมเกษตรกร,ร,ก,รก็แทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยยกเว้นเขาเปิดช่องไว้นิดหนึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนกระบวนการก็คือว่าเวลา กองทุนเขาจะปล่อยกู้ให้กับสมาชิกกู้เงินรายละ50,000บาทไปซื้อวัว2ตัวหรือ3ตัวแล้วแต่ขนาดของเขาที่จะเลี้ยงเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายได้ของกองทุนนะครับเพราะกองทุนก็ต้องมีคนทํางานเนาะมันต้องมีการบริหารจัดการแต่ไม่ใช่อัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัว ผมถามท่านอนุชานาคาใส่ว่าวัวที่จะมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นวัวพันพันต่างประเทศไหมอเมริกันบราหมั่นไหมหรือต้องวัวที่เป็นวัวพันเนื้อไหมโคขนไหมท่านบอกไม่เอาวัวพื้นเมืองนี่แหละเลี้ยงวัวพื้นเมืองนี่แหละถามว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยเอาไปขายไหนท่านตลาดในประเทศต่างประเทศนะครับและถามว่าทําไมต้องเป็นวัวท่านก็บอกว่าถ้าเลี้ยงหมูเนี่ยอาหารหมูต้องซื้อไหมต้องซื้อแพงไหมแพงครับแล้วอาหารวัวต้องซื้อไหม เอออ่านวัวต้องซื้อไหมวัวมันกินอะไรวัวมันกินหญ้าแล้วพอเป็นวัวพื้นเมืองนี่แปลว่าหญ้าแห้งฟางแห้งก็กินได้หญ้าสดยิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเลี้ยงมันจึงต่ําต้นทุนในการเลี้ยงวัวหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยมันจึงต่าเพราะฉะนั้นถ้า,กาเกษตรกรใช้สิทธิ์ไปกู้เงินจากกองทุนมาได้ห้าหมื่นบาทมาซื้อวัวสองตัวเป็นแม่พันธุ์นะครับถึงเวลามันตกลูกปีที่สองที่มันก็ตกลูกมันจะได้ลูกแล้วก็เลี้ยงต่อไปอย่างเงี้ย ท่าเรียนนุชาบอก6ปีเนี่ยท่านอาจจะได้เงินล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าทํากันอย่างจริง,จ,รงจัง,จงนะครับทำกันอย่างโปร่งใสจะไม่โปร่งใสก็ไม่ได้นะกองทุนหมู่บ้านเงินไปที่กองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านก็ต้องบริหารกับสมาชิกรู้ใครเป็นใครแล้ก็เรียกว่าสายป่านมันสั้นนะนะครับมันตรวจสอบกันได้ง่ายแล้ว ท่านอนุชาพ,พูดถึงวัวไล่ทุง่งเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในภาพเนี่ยถ้าไปดูคนที่เขารับจ้างเลี้ยงวัวเนี่ยเจ้าของวัวเนี่ยเลี้ยงวัวเป็นฝูงเนี่ยสี่ห้าร้อยตัวสามร้อยตัวสี่ร้อยตัวคนจ้างเลี้ยงโน่นอยู่ที่เมืองการเลี้ยงต้อนมาเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั้นตั้งเต็นท์หลับนอนกันทำอาหารการันค่ำไหนนอนนั้นเลี้ยงวัวกันไล่ทุง่งเหมือนเป็ดไล่ทุง่งแถวภาคกลาง จากเมืองการมาถึงนครสวรรค์เนี่ยทางอีสานไปหลายจังหวัดไล่ไปเรื่อยๆๆๆข้าไปท้องท้องนาใครยากใครไปกินหญ้าเขาก็ไม่มีปัญหาไปขับถ่ายก็กลายเป็นปุ๋ยกับพื้นที่ของเขาไปอีกก็ดีอันนี้ก็จะเห็นว่ามีคนที่เลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จเกษตรกร,ร,กรมีอาชีพปลูกปาล์มปลูกยางหรือปลูกพืชอย่างอื่นถ้ามีเงินทุนตรงนี้ซื้อวัวสองตัวไปเลี้ยงปีที่3ได้เพิ่มมาจากการมีลูกวัว ปีที่4ก็ได้เพิ่มได้เพิ่มมาก็ขายไปก็เลี้ยงต่อไปขายไปเลี้ยงต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องกเกษตรกรอย่างยั่งยืนเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายหนึ่งที่ท้าทายทีเดียวนะครับถ้าทําได้ประสบความสําเร็จก็จะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอฟังจาก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะมีการชี้แจงนะครับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มต้นคิกออฟกันอย่างไรเมื่อไรกองทุนแต่ละกองทุนจะแจ้งให้สมาชิกนะครับไปยื่นคำขอกู้นะครับรายละ5 0,000บาทเ,าเริ่มต้นเมื่อไหรวันไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตั้งงบไว้ที่5,000ล้านถ้าหมดก่อนก็ก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับคือเป้าหมายก็คือล้านครอบครัวนะครับล้านครอบครัว วัวล้านตัว1ล้านครอบครัวครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับ